สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับก็มาพบกับผมนะครับเก่งปอนป้อโสธรนะครับกันเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับเราก็จะมาเมามอยนะครับกันเรื่องพักเครื่องนะครับเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้นะครับมาในหัวข้อที่ว่าเหมือนเดิมแล้วกันนะครับเนาะพิมพ์นี้นะครับเนื้อนี้นะครับเล่นหาเป็นรุ่นไหนของหลวงพ่ออะไรนะครับนี่ครับนะครับพิมพ์นี้นะครับเนื้อนี้นะครับเล่นเป็นพระอะไรนะครับนี่นี่ครับผมก็นะครับพิมพ์นี้เนื้อนี้นะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆไปเจอนะครับก็ก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นก็เหมือนเคยนะครับผมก็ขอมาในที่ว่าพิมพ์นี้เนื้อนี้เล่นเป็นพระอะไรนะครับเนาะขอข้ามเรื่องเกแท้ไปนะครับเนาะไม่อยากมีปัญหาอะไรกับใครนะครับก็มาในเรียกว่าในมุมของเราดีกว่านะครับเนาะเพื่อนเพื่อนพี่ที่รับชมที่แวะมารับชมหรือว่าเพื่อนเพื่อนพี่ที่กดติดตามกันมานะครับก็ใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมนะครับแหมผ่านเรื่องเล่าผีเลยนะครับโอเคนะครับพิมพ์นี้เนื้อนี้นะครับนะเล่นเป็นนะครับพระรอดละโวนะครับลพบุรีนะครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพร่วมปลูกเสกนะครับสร้างในปี2482นะครับนะครับก็ก่อนจะมาลงกล้องนะครับส่องเนื้อหากันนะครับก็มาประวัติคร่าวๆกันสักนิดนึงนะครับก็การจัดสร้างนะครับพระรอดละโวรุ่นนี้นะครับสร้างตามแบบพิธีของทางวัดสุทัศน์นะครับโดยมีชนวนจากพักกิ่งวัดสุทัศน์นะครับเทหล่อก็ที่วัดสุทัศน์นะครับเพราะประธานในการจัดสร้างคือท่านเจ้าคุณศรีสนนะครับศิษย์ของสังฆราชแพนะครับผมโดยนะครับโดยที่พระสุทธิพงษ์มุนีนะครับหรือมหาพงษ์นะครับซึ่งมีพื้นเพอยู่ลพบุรีนะครับได้ทูลขอสมเด็จสังฆราชแพนะครับเพื่อต้องการนำปัจจัยนะครับที่ได้ไปบูรณะวัดกำแพงอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีนะครับนี่นะครับถึงเป็นที่มาของนะครับพระรอดละโวนะครับเนาะเพราะทำบุญที่ลพบุรีนะครับแล้วก็นะครับหลังจากสร้างเสร็จนะครับได้นำไปปลูกเสกที่วัดกำแพงนะครับจังหวัดลพบุรีนะครับในวันอังคารขึ้น11ค่ำเดือน4ปีเถาะนะครับตรงกับวันที่19นะครับมีนาคม2482นะครับซึ่งเป็นวันขึ้น11 12 13ค่ำนะครับได้ทำการปลุกเสกตลอด3วัน2คืนนะครับ3วัน2คืนและเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงมาร่วมพิธีนะครับเช่นนะครับมีหลายองค์นะครับแต่เอาเช่นก่อนนะครับก็คือท่านเจ้าคุณศรีสนนะครับแล้วก็หลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพนะครับแล้วก็หลวงพ่อพิงค์นะครับวัดบางประกอกนะครับ4ก็หลวงพ่อชื่นนะครับวัดป่าโมกนะครับจังหวัดอ่างทองแล้วก็5นะครับหลวงพ่อเนียมนะครับวัดเสาธงทองนะครับแล้วก็6หลวงพ่อแนบนะครับวัดละคังนะครับเป็นต้นนะครับผมแล้วก็หลังจากเสร็จพิธีนะครับเสร็จสิ้นพิธีแล้วนะครับทางวัดกำแพงนี้นะครับยังได้นำพระรอดละโวนะครับไปที่วัดหนองโพนะครับเพื่อให้หลวงพ่อเดิมปลูกเสกให้อีกครั้งหนึ่งนะครับและได้มีการแบ่งถวายนะครับให้ที่วัดหนองโพอีกส่วนหนึ่งนะครับซึ่งก็มีคนที่ได้รับพระนะครับพิมพ์นี้จากมือหลวงพ่อเดิมด้วยนะครับจนคนสมัยนั้นเรียกว่านะครับพระหลวงพ่อเดิมนะครับผมนะครับจริงๆขอย้อนไปหน่อยนะครับก็คือนะครับพระหลวงพ่อเดิมเนี่ยพิมพ์พระรอดละโวที่หลวงพ่อเดิมเขาได้ไปนะครับที่ผมพอทราบมานะครับที่หลวงพ่อเดิมเขาได้ไปนะครับที่ได้ไปแจกแล้วก็ปลูกเสกอีกครั้งนึงอ่ะก็คือนะครับจะเป็นพระผงนะครับแต่เป็นพิมพ์นี้นะครับพิมพ์พระรอดละโวนะครับเป็นพระผงพิมพ์นี้นะครับเป็นพระรอดละโวนะครับก็คือมีคนได้รับจากมือหลวงพ่อเดิมก็เป็นพิมพ์พระผงนะครับจนคนสมัยนั้นนะครับเขาเรียกว่าพระผงหลวงพ่อเดิมนะครับก็เลยเกิดการเลยเถิดไปครับไปเรียกพระรอดเนื้อโลหะนี้นะครับด้วยว่า
ปลาลอดหลวงพ่อเดิมนะครับเพราะเห็นเป็นพิมพ์เดียวกันนะครับผมนี่ครับประวัตินะครับผมแต่จะเนื้อผงหรือเนื้อโลหะนะครับก็เอาเป็นว่านะครับหลวงพ่อเดิมเสกทั้งคู่แล้วกันนะครับเนาะโอเคเราก็มาลงกล้องกันนะครับนี่ครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่นี่นะครับเนื้อหาโลหะนะครับผมนี่ครับหล่อโบราณนะครับนี่หล่อโบราณมีก้านช่อนะครับอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างนะครับก็ลอยตะไบนะครับตะไบเก่ามีนะครับมีไข่คุมนะครับผมครับความเก่านะครับไข่คุมนี่ครับผมนี่นะครับนี่ครับข้างหลังนะครับผมว่านะครับพระหล่อโบราณไม่ใช่แต่พระรุ่นนี้นะครับเนาะหลายๆรุ่นนะครับพระหล่อโบราณก็คือสนิมเอ้ยไม่ใช่สนิมไอ้รอยตะไบเนี่ยเนาะรอยตะไบนี่เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ดูคลาสสิกนะครับเนาะทำให้พระพวกเราโบราณพวกเนี้ยดูคลาสสิกนะครับนี่นะครับนี่ก็พรุ่งนี้นะครับอ๋ออันนี้ก็นะเข่านี้ครับเนาะลอยนะหลุมเม็ดกรวดเป็นทรายนะครับนี่ครับนี่ลอยเม็ดกรวดเป็นทรายนะครับลืมพูดถึงพระก็พรุ่งนี้นะครับจะขึ้นวันสงกรานต์แล้วนะครับผมก็เพื่อนๆพี่ๆนะครับเดินทางปลอดภัยกันทุกท่านนะครับผมนี่เม็ดกรวดเป็นทรายนะครับแล้วก็เพื่อนๆพี่ดูนะครับผิวโลหะนะครับนี่ครับตรงแก้มตรงอะไรนะครับวรรณะโลหะนะครับก็ที่ผมข้ามเรื่องเก๊แท้ไปนะครับผมก็อย่างที่บอกไปหลายคลิปนะครับเนาะผมก็มาทำคลิป YouTube นะครับเนาะอยากจะหาเพื่อนหาฝูงเพิ่มนะครับคนที่ชอบเหมือนกับเรานะครับเนาะมาแบ่งปันความรู้กันนะครับในเรื่องเก๊แท้นะครับก็ไม่ได้จะว่าใครละครับเนาะมีบัตรมีใบนะครับจากมาตรฐานดังๆนะครับก็ยังเก๊เลยครับเนาะแท้แต่บัตรแท้แต่ใบครับพระเก๋ครับไปขายก็ไม่ได้ประกวดก็ไม่ได้นะครับก็มันเป็นปัญหาของเขานะครับเนาะผมก็แค่เล่าให้ฟังก็เอาที่เรารู้เราสบายใจดีกว่านะครับที่เราดูชอบนะครับเราดูชอบเราก็เลยมาให้เพื่อนๆพี่ๆนะครับได้รับชมเหมือนกันแล้วก็บอกในจุดที่เราชอบนะครับเนาะองนี้นะก็วรรณะโลหะนะครับแล้วก็ลอยตะไบนะครับที่เราดูชอบเนาะแล้วก็คนดูเป็นคนเล่นเป็นนะครับเขามีครับไม่งั้นเขาไม่มีสายตรงทางด้านแบบเส้นพื้นที่นะครับเนาะเขาไม่มีสายตรงทางด้านพื้นที่เขานะครับนี่นะครับนี่อีกครั้งนะครับผมหน้านะครับก้นครับขอบอุ้ยขอบนะครับแล้วก็หลังนะครับนี่ก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆนะครับที่กดติดตามกันมาแล้วก็ท่านใดที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามช่องให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ